สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Kelly Channel อีกแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เมนูวันนี้เราจะมาทำเมนูปูม้าผัดผงกะหรี่กันค่ะผัดเองง่ายๆผัดแบบบ้านๆนะคะสุดเด็ดเคล็ดลับเลยค่ะค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่อง Kelly Channel ด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะไปทำปูม้ากันก่อนค่ะไปทำปูม้ากันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวแค่เลยจะมาทำปูม้าให้ดูกันก่อนนะคะปูม้าที่เราจะนำไปผัดผงกะหรี่เนาะอุปกรณ์นะคะในการทำปูม้าแค่เลยจะใช้กรรไกรนะตัดตรงแหลมๆนี่ออกก่อนค่ะจะได้ไม่ทิ่มปากเนาะเวลาเรากินนะคะมาตัดตรงแหลมๆนี่ออกเสร็จแล้วก็ตัดเท้าข้อค่ะตรงนี้นะคะเนี่ยวันนี้อากาศจะมืดๆหน่อยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าฝนกำลังจะตกเนาะค่ะอันนี้กล้ามเขาหลุดนะคะกล้ามตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเด็ดออกนะเราจะดึงตรงกระปิ้งนะคะแล้วก็แกะนี่ค่ะปูม้าเนี่ยก่อนเราจะนำมาทำแบบนี้นำไปล้างน้ำทำความสะอาดก่อนนะดึงนี่ออกให้หมดตรงกระปิ้งตรงนี้ออกนะคะแล้วก็เอานมปูตรงนี้ออกค่ะนี่ออกให้หมดเลยแล้วก็ตรงปากเลยนะคะแกะออกให้หมดเลยค่ะนี่ค่ะแค่นี้เราก็ได้ปูแล้วนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆใช้เป็นปูม้าตัวใหญ่ก็แนะนําให้ผ่าครึ่งนะแต่ของแค่เลยตัวเล็กเนาะแค่เลยจะไม่ผ่าจะใช้ทั้งตัวแบบนี้เลยนะคะเพราะตัวไม่ใหญ่มากเนาะค่ะส่วนขาปูที่เราเด็ดออกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาสากมาทุบนะเพราะว่าเวลาเราเอาไปทานเนี่ยจะได้ทานได้ง่ายๆเนาะทุบให้เขาแตกๆเลยนะค่ะเมื่อเราทำปูม้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบที่เราจะทำเมนูปูม้าผัดผงกะหรี่กันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็เป็นพริกไทยค่ะพริกไทยจะใช้ของอะไรก็ได้นะคะไข่ไก่1ฟองผงกะหรี่2ช้อนค่ะเป็นช้อนแกงกินข้าวเนาะแล้วก็พริกเผาค่ะ2ช้อนเหมือนกันน้ำตาลทรายค่ะแค่เลยใช้1ช้อนนะคะซีอิ๊วขาว2ช้อนตามด้วยนมข้นค่ะนมข้นจืดคาร์เนชั่นนะคะ140มิลลิลิตรเนาะ ml ใช่ไหมคะในส่วนของผักก็จะมีนี่ค่ะหอมหัวใหญ่ขึ้นช่ายพริกค่ะเป็นพริกแค่เลยใช้เป็นพริกแดงจินดาหั่นแฉลบเนาะแล้วก็ต้นหอมค่ะค่ะเมื่อเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราจะไปปรุงน้ำกันก่อนนะใส่นมลงไปค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายผงกะหรี่ค่ะพริกเผาค่ะตามด้วยไข่ไก่ค่ะแล้วก็จะเป็นพริกไทยค่ะพริกไทยก็ใส่ตามชอบเลยนะคะสาเหตุที่เราต้องปรุงน้ำผงกะหรี่ไว้ข้างนอกก่อนเนี่ยเพราะว่าการผัดปูผัดผงกะหรี่เราต้องใช้ไฟแรงนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานค่ะเพราะปูก็จะสุกง่ายอยู่แล้วเนาะคนส่วนผสมให้เข้ากันในส่วนของไข่ไก่เนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะใช้ตะกร้อมือตีคนผสมให้เข้ากันเลยนะ
ค่ะเมื่อเราทำน้ำได้เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปก็ไปเตรียมทำเมนูปูม้าผัดผงกะหรี่กันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้น้ำมันพืชของเราร้อนก่อนนะเมื่อน้ำมันพืชนะคะเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำที่เราปรุงไว้เมื่อสักครู่ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปผัดกับน้ำมันพืชก่อนนะคะค่ะเมื่อเราได้น้ำแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ปูม้าที่เราทำไว้เนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะคนได้เลยนะคะตอนที่เราใส่ปูม้าลงไปจากนั้นนะคะแค่เลจะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปแค่เลต้องการอยากให้หอมหัวใหญ่ของเขาสุกไปด้วยนะเพราะว่าถ้าหอมหัวใหญ่ยิ่งสุกความหวานของเขาจะยิ่งออกนะคะเพื่อนๆสังเกตนะคะว่าน้ำเขาจะแห้งเนาะเดี๋ยวแค่เลจะใส่น้ำเปล่าลงไปน้ำเปล่าก็เป็นน้ำที่แค่เลล้างกระมังที่ผสมน้ำไว้เมื่อสักครู่นะคะจะได้ไม่แห้งเกินไปจะได้ดูไม่น่ากินเนาะค่ะเมื่อปูสุกแล้วนะคะผัดไม่นานก็สุกนะเพราะว่าเราใช้ไฟแรงด้วยเนาะก็ใส่ขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมค่ะตามด้วยพริกนะคะที่เราหั่นเตรียมไว้ปิดไฟได้เลยนะคะนี่ค่ะปูม้าผัดผงกะหรี่เสร็จแล้วนะคะผัดแบบง่ายๆผัดแบบบ้านๆทำทานเองเนาะอร่อยค่ะสูตรนี้ลองเอาไปทำกันดูนะคะรสชาติเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามชอบค่ะขาดเหลืออย่างไรก็เพิ่มเติมได้นี่ค่ะเดี๋ยวไปจัดจานกันเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะปูม้าผัดผงกะหรี่น่าทานไหมคะนี่แค่เลยให้ดูใกล้ๆหอมอร่อยมากเลยนะคะสูตรนี้เนี่ยนอกจากจะใช้เป็นปูม้าก็สามารถใช้เป็นกุ้งใช้เป็นหมึกหรือว่าปูไข่ปูเนื้อได้เหมือนกันหมดเลยนะคะค่ะแค่เลยแต่คลิปนี้แค่เลยใช้เป็นปูม้าเนาะค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแค่เลย Channel ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะสวัสดีค่ะ